คราวนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะครับคนมามากเพิ่มขึ้นมากของหางขาเลยครับวันนี้นี่เกศที่เต็มนะครับเพื่อนที่กลับมาลุงกลับมานอนที่เดิมกลางเกือบจุดเดิมมีคนจากชลบุรีมากลางตรงนี้เหมือนกันดูนะเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ไปเชียงคานมาแล้วไม่ประทับใจเลยมันแห้งแล้งมากเกือบนอนที่เกสเช้าเหมือนกันนะเข้าไปดูแล้วมันก็ไม่ดีติดแม่น้ำโขงเลยแล้วยังไม่พอใจก็เลยขับรถกลับมาถึงนี่เอาบ่ายสองโมงโชคดีที่ยังมีที่ตอนนี้ไม่มีที่แล้วดูคนดูเสียงเจี้ยวเจ้าของเด็กๆนะครับสนุกสนานมากรถจอดมากมายเลยนะครับนู่นดูข้างบนนั่นออฟฟิศอยู่ข้างบนนั่นนะฮะผมซูมเข้าไปที่ออฟฟิศออฟฟิศเสียงเจี้ยวเจ้าเลยนะอาทิตย์ลงไปแล้วยังสว่างเหมือนเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถ่ายใหม่นะครับ